เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะมีความต้องการในบุคลากรด้านโลจิสติกเป็นอย่างสูงเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็เลยมีการฝึกอบรมเพื่อที่จะรองรับบุคลากรในด้านนี้นะคะเพราะว่ามีงานที่จะขยายแล้วก็ต้องใช้บุคลากรเป็นอันมากค่ะเดี๋ยวก็ขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหงมกันนะคะส่วนช่วงเวลานี้หมดเวลาของเขย่าข่าวเข้มแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะครับท่านพลตรีเอกดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวิ่งรอกงาน2จังหวัดครับจังหวัดแรกมุกดาหารมาเปิดโครงการอบรมการเตรียมพร้อมแรงงานสมรรถนะสูงสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจบนเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงท่านรัฐมนตรีบอกว่าเกรเตอร์แม่โขงซับรีเจียนหรือ GMS เป็นความร่วมมือของ6ประเทศคือไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและก็จีนยูนานกลุ่มประเทศ GMS นี้นะครับมีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรรวมกันประมาณ250ล้านคน GMS มีโครงการร่วมกันทั้งหมด11โครงการนะครับ1ในโครงการของ GMS ก็คือโครงการแผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East West Economic Corridorคือเส้นทางจากมุกดาหารไปอำเภอแม่สอดที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับอีกไม่นานก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการมาพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกเพื่อรองรับพื้นที่นี้จึงมีความสำคัญมากครับเหมือนจุดที่ว่าคมนาคมนะครับจะมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อนะครับจากที่นี่จะไปทาง EC ได้นะครับเข้าทางไปทางบ้านไผ่ไปทางออกทางด้านของนครศรีมานะครับไปทางด้านของแหลมฉบังนะครับแล้วก็มีเส้นทางหนึ่งตามแผนนี่ก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า East West Economic Corridor นะครับที่จะมาตั้งแต่ทางเมียนมานะครับมาที่แม่สอดผ่านทางด้านบ้านไผ่มาที่นี่ไปทางโซนเขตออกด่านหนักได้นะครับนี่เป็นแผนในการเชื่อมต่อวิภาคได้มีการฝึกอบรมและต้องการแรงงานมากถึง 15,000 คนแล้วครับจุดผ่านแดนมุกดาหารมีมูลค่าการค้าขายสูงถึง 200,000 ล้านบาทต่อปีเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากสงขลาเท่านั้นนะครับเห็นน้องๆ หนูๆสาวๆที่นั่งอยู่นี่ไหมครับนี่แหละกำลังจะเป็นซูเปอร์เวิร์กเกอร์มองเห็นอนาคตของตนเองอนาคตของประเทศชาติส่วนวิทยากรที่อยู่บนเวทีก็กำลังเร่งถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศภาษีระเบียบวิธีทางศุลกากรปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำโขงและปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มประเทศ CLMVT เครือข่ายด้านแรงงานพัฒนาความสำคัญไปมากให้ความสำคัญด้านแรงงานโลจิสติกมากครับงานที่2จากมุกดาหารเดินทางต่อกว่า100กิโลนิดๆไปจังหวัดนครพนมครับที่นี่รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือไทยนะครับเป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ4ประเทศเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาและก็เวียดนามที่ไทยเราชอบเรียกว่าครูกอไก่นั่นแหละครับนโยบายของประเทศคือเชื่อว่าถ้าเราทำให้ทุกส่วนมีความเข้มแข็งนะครับนั่นคือเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตไปด้วยกันนะครับเราเข้มแข็งเขาเข้มแข็งมันจะไปด้วยกันและอีกไม่นานนะครับจะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก1แห่งจากที่เชียงแสนนะครับก็จะมีที่นี่ที่นครพนมครับก่อนจบก่อนจากพยายามทำเรื่องเมื่อวันนี้เมื่อวะครับเมื่อวันนี้วะเมื่อนี้ครับ2ทุ่มครับถ้าอยู่ต่อได้ไปกี่ครั้งที่บ้านป๋าแหงมและทีมงานที่มุจักเน็ตไม่รู้จะเหนื่อยแม่อยากนอนนครพนมอีกสักคืนจังคน2วัฒนธรรมน่ารักน่าคบเชื่อมความสัมพันธไมตรีได้เป็นอย่างดีนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าHMปูน